ว่าช่วงแรกครับไปดูความเคลื่อนไหวของวงการลูกหนังโลกแล้วก็ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกในยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนในช่วงซ็อกเกอร์รีพอร์ตครับผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ1คู่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับทางด้านแชมป์เก่าเชลซีก็บุกไปถล่มโบตัน4-0ครับเชลซีได้ประตูแบบไม่ซ้ำหน้าครับจากการยิงของดิดิเย่ร็อกบาฟอลังมาลูดานิโคล่าอเนลกาและก็รามิเรสมิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลยิงปิดท้ายครับชัยชนะของเชลซีทำให้พวกเขานั้นกลับขึ้นไปอยู่ที่4ของตารางครับแข่ง23นัดมี41แต้มตามหลังจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่7คะแนนและก็ยังแข่งมากกว่า1นัดครับขณะที่โบตันอยู่ที่10 24นัดมี30คะแนนครับทางด้านผลฟุตบอลลาลิก้าสเปน1คู่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับอาร์เรติกบิลเบาเล่นในบ้านไล่ถล่มเอลกูเรสไป3-0ครับบิลเบาเก็บเพิ่มเป็น32คะแนนจาก20นัดอยู่อันดับที่6ของตารางครับมีลุ้นไปเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปในฤดูกาลหน้าขณะที่เอลกูเรสอยู่ที่12มี22คะแนนขณะที่จ่าฝูงบาร์เซโลน่ามี55แต้มนำอันดับที่2เรอัลมาดริดอยู่4คะแนนเท่าเดิมครับไปต่อกัน